เอาล่ะเอาล่ะขอบใจนะจ๊ะนะอ้าวไอ้เชิดอุ๊ยป้าเหมือนสายหยุดเอ็งกลับมาจากอยุธยาแล้วหรือได้มากล่ะไอ้มากมันไอ้มากมันไม่ได้กลับมาด้วยอ่ะจ๊ะทําไมล่ะมากเป็นอะไรไปทําไมถึงยังไม่กลับมาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าเอ็งรีบตอบเข้ามาเร็วไอ้เชิดคือไอ้มากมันติดธุระส่วนตัวที่ต้องสะสางนะจ๊ะธุระส่วนตัวแปลว่าอะไรหรือว่าพี่มากไปเจอหญิงอื่นแล้วชอบพอกันนี่เองเดาใช่ไหมจ๊ะแล้วถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นมีคู่มั่นคู่หมายอยู่ก่อนแล้วพี่มากไปแย่งมาจนทำให้เขาโกรธแล้วมีเรื่องกันนี่เองก็เดาใช่ไหมจ๊ะหรือว่าพี่มากถูกตีหัวจนสลบไปแต่มีคนช่วยไว้ได้รุ่งขึ้นจะลงเรือกับพระขนงแต่ก็เปลี่ยนใจกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นข้าขอถามอีกทีนี่เองเดาหรือเองเห็นกันแน่เนี่ยเห็นอะไรหรือไอ้เชิดแปลว่าที่สายหยุดพูดมามันคือความจริงใช่ไหมเปล่าจะเปล่าฉันก็พูดไปเรื่อยนะจ๊ะไอ้มากอยู่ในโอวาทข้ามมาตลอดไม่เคยนอกลู่นอกทางครั้งนี้ทะเลถลายไม่ยอมกลับบ้านต้องมีใครมาบงการทำให้มันเป็นแบบนี้แน่ๆไปดูนะถ้ารู้ว่าเป็นใครข้าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด